ลองเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังสุดสอนคนเดียวนะคะฟังไปเหมือนกันดูสิคะว่าเรียงลำดับเหตุการณ์ได้เหมือนไหมลองเขียนคำตอบในสมุดของตัวเองลองเขียนคำตอบในสมุดของตัวเองสิคะได้คำตอบแล้วหรือยังมีกี่ภาพคะมีแค่9ภาพไม่ต้องใส่ภาพที่10มาให้ครูนะใช้เวลาพอสมควรนะคะใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาภาพเงียบได้ยังคะเงียบได้ยังคะนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดหมายเลขใดของภาพน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหมายเลข2ก็คือตอนที่พระองค์ประสูติใต้ต้นอะไรคะใต้ต้นสาระหลังจากที่ประสูติแล้วนะคะเหตุการณ์ต่อไปหมายเลข6นะคะพระองค์ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพานะคะหมายเลข6หลังจากหมายเลข6แล้วหมายเลข7หมายเลข7ก่อนที่จะออกจากเขตพระราชวังมาอุทยานนะคะโทษทีจริงๆหมายเลข9ขอโทษทีขอแก้ไขนิดนึงนะคะขอแก้ไขนิดนึงนะคะขอโทษทีนะคะต้องหมายเลขอะไรก่อนนักเรียนหมายเลข9ก่อนแล้วถึงจะเป็นหมายเลข7ขอโทษทีครูเฉลยให้นักเรียนผิดไปนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะเริ่มตั้งแต่หมายเลข2ก่อนนะคะหมายเลข2ตอนที่ประสูติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อภิเษกสมรสเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกไป เดี๋ยวก่อนนะช่องว่างครูอาจจะห่างไปนิดนึงให้เข้าใจว่าหลังจากที่อภิเษกสมรสแล้วนะคะก็ได้ออกไปนอกอุทยานนะคะนอกอุทยานก็ไปเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บและมีคนตายก็ย้อนกลับไปที่เขตพระราชวังอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านะคะก็ไปยืนพิจารณาถึงโอรสที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรคะเหตุการณ์ภาพต่อไปเหตุการณ์ที่5ก็ย้อนกลับมาที่อุทยานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับม้าที่ชื่อว่ากันทกะใช่ไหมคะมาพร้อมกับมหาดเล็กที่ชื่อว่านายฉันทะแล้วก็มาปลงผมนั้นก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเทวดาถือพานมารอรับนะคะขั้นตอนต่อไปหมายเลข3นะคะหมายเลข3ทดลองถึงวิธีการต่างๆที่จะค้นพบ
หลักธรรมตั้งแต่ฝึกโยคะทรมานร่างกายบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งบำเพ็ญจิตนะคะหลังจากนั้นแล้วทำไมคะหลังจากนั้นแล้วนะคะกลับมาเสวยพระกายหารอีกครั้งหนึ่งที่นางสุชาดานำมาถวายหลังจากเสวยกายหารเสร็จแล้วก็หมายเลข4นะคะหมายเลข4ก็คือเสียงทายกับถาดอาหารที่รับประทานที่เสวยและก็สุดท้ายหมายเลข1นะคะเกิดบรรดามารผจญทั้งหลายคำตอบของนักเรียนเป็นไปตามแบบนี้ไหมเป็นไหมคะสุดท้ายยังไม่จบยังไม่จบนะคะคนนี้คือใครเอ่ยพระแม่ธรณีนะคะเป็นผู้ที่ขึ้นมาเป็นพยานเมื่อครั้งที่บรรดาพญามารนะคะหัวหน้าพญามารมาปรากฏกายให้พระองค์ทรงลุกจากที่นั่งแล้วให้หาพยานปรากฏว่าพระองค์ทรงใช้นิ้วดัชนีนิ้วชี้ไปที่พื้นดินนะคะพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายขึ้นถามว่าชื่อของพระแม่ธรณีชื่อว่าเมื่อวานครูพูดไปแล้วมีชื่อว่าอะไรคะพระนางหรือว่านางไม่มีใครตอบได้เลยเพราะว่าไม่ได้ฟังโมแต่คุยกันอยู่นะคะมีชื่อว่าวสุนทรานะคะวสุนทรานะคะผ่านไหมคะมีคำถามไหมนะคะสรุปนะคะสรุปกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นของทุกข์และว่าด้วยเรื่องของการดับทุกข์คือสิ่งที่พระองค์นะคะใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักจนสามารถที่จะเห็นดวงตาเห็นธรรมได้สิ่งที่ตรัสรู้ได้นี้นะคะสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นของทุกระดับทุกได้เรียกว่าการตรัสรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่สามารถสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธโพธิญาณได้นะคะคราวนี้มีภาพถึงสถานที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภาพแรกอยู่ที่ไหนคะเรียกว่าพุทธคยาอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะภาพต่อไปกุสินาราเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดคะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะต้นไม้นี้ต้นอะไรคะต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต้นพระศรีมหาโพนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียเหมือนกันนะคะมีชื่อว่าต้นอัสสัทธะจำไว้นะคะมีชื่อว่าต้นอัสสัทธะหรือต้นพระศรีมหาโพนะคะต้นพระศรีมหาโพนะคะแล้วก็มีสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นสระน้ำนะคะในสวนเวฬุวันนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันนะคะบรรยากาศของกรุงราชคฤห์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็จะมีสภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปแต่เดิมที่เคยเป็นป่าเป็นเขาเดี๋ยวนี้ก็มีการตัดถนนหนทางผ่านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายผ่านไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราลองมาช่วยกันพิจารณาสิคะว่าต้นไม้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดทางพระพุทธศาสนานะคะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดทางพระพุทธศาสนาต้นแรกต้นอะไรคะต้นโพต้นพระศรีมหาโพเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดพระองค์ทรงตรัสรู้ที่ประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพใช้ด้านหลังพิงกับต้นพระศรีมหาโพดอกที่2ต้นที่2ต้นสาระแต่ครูไม่ได้เอาเป็นต้นมาเอาเพียงแค่ดอกมาให้นักเรียนดูเพราะสวยดีนะคะเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้าตอนไหนนะคะเหตุการณ์แรกก็คือประสูติที่ใต้ต้นสาระนอกจากประสูติใต้ต้นสาระก่อนที่พระองค์จะข้ามฟากแม่น้ำหลังจากเสวยพระกายหารแล้วกลางวันประทับอยู่ในดงสาระพอตกค่ำจึงข้ามฟากแม่น้ำไปประทับใต้ต้นโพนะคะมีอีกต้นหนึ่งต้นไทรนะคะต้นไทรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเมื่อครั้งที่พระนางสุชาดานำข้าวมัทุปายาสมาถวายให้กับพระพุทธเจ้าบริเวณใต้ต้นไทรนะคะและสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วเมื่อวานก็บอกไปใครที่นำหญ้าคามาถวายให้กับพระพุทธเจ้าพราหมณ์ที่ชื่อโสธิยะเมื่อวานนี้ครูบอกไปว่าหญ้าคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหญ้าคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหญ้าอะไรคะหญ้าคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหญ้ากุสะหรือหญ้าคานะคะส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นอัสสัทธะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปเจอนักเรียนจะได้สามารถที่จะตอบได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพุทธประวัตินะคะหวังว่าเมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนคงจะนำความเพียรพยายามของพระองค์กว่าที่จะสามารถนะคะตัดสรู้ได้เอามาเป็นแบบอย่างอดทนในการที่จะเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จนะคะมีคำถามไหมคะนะคะถ้าไม่มีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ